ตายแล้วเนี่ยนะครับผมในภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับที่จริงแล้วก็ไม่ได้แปลว่า die นะครับ die already นะครับตายแล้วนะครับ die already ที่จริงแล้วตายแล้วถ้าเป็นการอุทานเนี่ยเราจะใช้เป็น oh my god หรือจะใช้ oh no อะไรอย่างนี้นั่นเองครับแต่พอพูดถึงคำว่าตายเนี่ยนะครับหรือว่าการเสียชีวิตเนี่ยนะครับก็หลายคนก็มักจะงงกับ3คำนี้นั่นเองครับ die dead กับ death นั่นเองครับเอ3คำนี้มันก็แปลว่าตายแต่มันต่างกันยังไงแล้วใช้กันอย่างไรแล้วที่จริงแล้วการตายหรือการเสียชีวิตมันจะมีอีกหนึ่งคำก็คือคำว่าอะไรนะผ่านไปทางนู้นผ่านไปทางนี้ pass away I can't believe he passed away ใช่พี่เห็นผ่านไปทางนู้นบ้างทางนี้บ้างผ่านที่โรงแรมเลยพอ pass ก็ผ่านใช่เวก็แปลว่าทางเฮ้ย pass away มันแปลว่าเสียชีวิตเสียชีวิตWho passed away? You! No, I passed out! I didn't pass away! ดังนั้นเห็นแล้วนะครับว่าในรายการเราก็อธิบายกันชัดเจนนะครับว่าถ้า die ก็คือ verb to die เนี่ยก็คือใช้ he died เลยครับไม่ต้องมี is die นะครับ he died, she died นั่นเองครับก็แปลว่าเขาตายไปแล้วหรือเขาเสียชีวิตไปแล้วก็ได้นะครับแต่ถ้าคำว่า dead ก็คือ adjective เนี่ยต้องมี verb to be มารับเพราะมันกำลังจะบอกถึงสภาพดังนั้น she is dead หรือ he is dead นั่นเองครับส่วน death นะฮะก็คือการตายนั่นเองครับ her death นะครับ her death was a shock to everyone ก็จะแปลว่าการเสียชีวิตหรือการตายของเธอเป็นอะไรที่ตกใจในทางที่แย่มากๆสำหรับทุกๆคนนั่นเองนะครับและอันดับต่อไปก็คือ pass away pass away ก็คือตายแล้วครับหรือจะใช้เสียชีวิตที่จริงความหมายของ die กับ pass away ก็เหมือนกันแหละครับแค่จะใช้ทางไหนอยากจะใช้คำไหนก็เลือกเอาไม่ได้เกี่ยวกับว่าอันไหนสุภาพกว่าหรือไม่สุภาพกว่านะครับดังนั้นนะครับถ้าฝรั่งบอกHe passed away นั่นนะครับ He passed away ก็ไม่ได้แปลว่าเขาผ่านไปทางนู้นหรือเขาผ่านไปทางนี้แต่แปลว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วนั่นเองครับแต่ในรายการของเราเนี่ยนะครับเมื่อกี้เขาบอกว่า He passed away แล้วฝรั่งก็ตื่นมาบอก No I passed out ก็คือสลบเป็นลมคือหมดสติไปนะครับแต่ถ้าเขาเรียกว่าหมดลมหายใจอันนั้นถึงจะเป็น pass away และนี่ก็คือความรู้ดีๆที่รายการของเรานะครับ Chris Jobs ที่ออกอากาศทางช่องไทย PBS ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์สอนภาษาอังกฤษให้กับทุกคนไม่ว่าจะอยู่อาชีพไหนเราจะได้รู้จักภาษาอังกฤษที่ใช้ได้จริงและสนุกและสามารถเรียนรู้ได้ง่ายทุกๆสัปดาห์นั่นเองครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีนะครับ